เห็นวัตถุดิบทั้งหมดไปแล้วตอนนี้ก็ถึงวิธีการทำแล้วนะครับเชิญเชฟลงมือทำได้เลยครับค่ะวันนี้เราใช้เป็นสันนอกนะคะครับผมคือถ้าเป็นผงกระสือเนี่ยใช้สันนอกจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นสวยเราก็เลือกสันนอกที่เป็นหน้าตัดใหญ่ชิ้นใหญ่นะคะเราก็เอามาหั่นประมาณสัก 0.7 เซนอย่างเงี้ยค่ะแผ่ออกมาอย่างนี้ก่อนครับผมแล้วก็อีกครึ่งนึงตัดให้ขาดเลยใช่ค่ะจากนั้นก็เราเอามีดมากรีดให้มันเป็นชิ้นแผ่ออกมาให้เป็นชิ้นใช่ไม่ใช่ขาดจากกันนะครับไม่แผ่ออกมาใช่ค่ะค่ะอันนี้เราก็แผ่เห็นไหมคะเป็นชิ้นใหญ่แล้วครับผมค่ะไม่ต้องขาดจากกันเสร็จแล้วเราเอาชีสนะคะก็คือตัวเชดดาร์ชีสหักครึ่งก่อนนะคะแล้วก็วางไปวางให้เต็มให้เต็มชิ้นเลยค่ะเต็มครึ่งนึงนะครับค่ะเต็มครึ่งนึงแล้วเราก็พับปิดให้ดูว่าตัวหมูเนี่ยห่อชีสให้มิดเหมือนแซนด์วิชนะครับแต่ว่าไส้เป็นชีสค่ะจากนั้นเราพักไว้นะคะครับผมเดี๋ยวเรามาทำน้ำแป้งกันโอเคจากนั้นนะคะหัวใจสำคัญของตัวโทงกัสึเนี่ยคือน้ำแป้งครับผมนะคะน้ำแป้งเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เป็นหลักนะคะเดี๋ยวคุณเพชรตอกไข่ไก่เลยค่ะกี่ฟองครับอันนี้ใช้6ฟองค่ะคือบางที่เนี่ยใช้ไข่ไก่อย่างเดียวมันก็จะติดหมูไม่ค่อยดีเกล็ดมันก็จะล่อนออกนะคะวันนี้เราก็เลยใช้ไข่ไก่เป็นหลักเยอะหน่อยแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผสมลงไปเพื่อให้มันมีการเกาะตัวได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ว่าเราใส่น้ำเล็กน้อยค่ะจะได้ไม่เหนียวเกินไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวผสมเลยค่ะหรือบางที่เขาก็ใส่ครีมสดก็มีนะคะก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นเราก็เอาหมูนะคะมาคลุกกับตัวแป้งอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์คืออันนี้เราต้องคลุกก่อนนะคะถ้าไม่คลุกเนี่ยเวลาเราคลุกน้ำแป้งแล้วเนี่ยมันจะแป้งมันจะหลุดร่อนเวลาทอดนะใส่ในน้ำแป้งเลยค่ะสำคัญอีกอย่างนึงนะคะว่าเราอยากคลุกน้ำแป้งเยอะไปนะคะเรายกขึ้นมาเสด็จแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเยอะไปก็เหมือนกับเป็นแป้งชุบแป้งทอดก็ลงมาคลุกเกล็ดขนมปังอีกทีนะฮะแต่พอเป็นน้ำแป้งผสมไข่แบบนี้มันทำให้เกล็ดขนมปังเกาะได้ดีขึ้นเกาะได้ดีด้วยแล้วก็มันจะนุ่มเวลาทอดไม่แข็งค่ะจากนั้นเราก็เอาหมูที่คลุกเกล็ดขนมปังแล้วนะคะลงไปทอดในน้ำมันทอดประมาณ 3-4 นาทีค่ะจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอหมูนะคะเดี๋ยวเราเก็บที่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาทำซอสกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูชีสทงคัตสึเนี่ยจะทานกับซอสทงคัตสึเป็นหลักครับผมแต่วันนี้เราจะพิเศษนะคะเราจะมีซอสทาท่านะคะทำง่ายๆเลยค่ะเอาไข่ต้มนะฮะมาใช่มาบดเป็นเล็กๆใส่มายองเนสลงไปค่ะเสร็จแล้วพริกไทยดำเราก็ผสมแค่ให้มันมีความหอมไปเฉยแล้วก็มาใส่ถ้วยไว้จากนั้นเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันนะคะ คือกระหล่ำปีสไลด์กับเมนูทงคัตสึเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะแยกจากกันไม่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาแตงกวาญี่ปุ่นนะคะมาหั่นเฉียงก็มะเขือเทศเนื้อลูกใหญ่นะคะค่ะอันนี้เราจัดจานเตรียมไว้นะคะซอสทาท่าเราก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูหมูกันนะคะคือเวลาถ้าหมูทอดได้ที่แล้วเนี่ยสังเกตฟองอากาศมันจะเหลือประมาณ 10% ครับผมคือตอนแรกมันจะฟองอากาศ 100% เต็มเลยนะคะเราทิ้งไว้ 10% แล้วก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันประมาณ 4-5 วิคือถ้าเราทอดจนมันนิ่งเลยอ่ะมันจะแข็งสุกเกินไปเพราะมันยังมีความร้อนระอุอยู่ข้างในนะคะสีสวยเลยนะคะค่ะอันนี้หมูเสด็จน้ำมันได้ที่แล้วนะคะครับเรามาหั่นกันค่ะเทน้ำสลัดญี่ปุ่นลงไปนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นซอสทงคัตสึจะเสิร์ฟใส่ถ้วยแยกก็ได้แต่วันนี้เราราดไปเลยค่ะเพราะเราทานเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูชีสทงคัตสึนะครับ